ฟีเจอร์ Live Text ใน iPhone, iPad และ Mac จะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะฟีเจอร์ Live Text นะคะเปิดตัวมาใน iOS 15, iPad OS 15และ Mac OS 12 Monterey นะคะทำให้เราสามารถดึงข้อความออกมาจากรูปภาพในขณะที่เราใช้งาน iPhone, iPad และ Mac ได้ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะฟีเจอร์ Live Text เนี่ยยังไม่รองรับการดึงข้อความภาษาไทยและการแปลภาษาไทยค่ะซึ่งภาษาที่รองรับในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด7ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษจีนฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันสเปนและโปรตุเกสค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไม iPhone รุ่นเก่าๆถึงใช้งานฟีเจอร์ Live Text ไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ Live Text เนี่ยต้องอาศัยการทำงานอย่างชาญฉลาดของระบบ AI นะคะซึ่งการจะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆที่อาศัยประสิทธิภาพของระบบ AI เนี่ยจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า Neural Engine นะคะดังนั้นอุปกรณ์ใหม่ๆที่มี Neural Engine อยู่เนี่ยจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่ซับซ้อนอย่างฟีเจอร์ Live Text ได้ค่ะนอกจาก iPhone แล้วนะคะเรายังสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ได้ใน iPad และ Mac นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับก็จะมีดังนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งาน Live Text ใน iPhone นะคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเปิดการตั้งค่าการใช้งานฟีเจอร์ Live Text ก่อนค่ะโดยสามารถทำได้ดังนี้เลยค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ทั่วไปภาษาและภูมิภาคค่ะก็จะเห็นคำว่าข้อความในรูปภาพนะคะแต่ว่าถ้าใครตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า Live Text ค่ะเราก็เปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะพอเปิดการตั้งค่าแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยค่ะตัวอย่างการใช้งานที่เราเห็นได้ทั่วไปนะคะก็สามารถเปิดแอปกล้องขึ้นมาได้เลยแล้วก็ถ้าเราส่องไปที่วัตถุหรือว่าป้ายหรือว่ารูปภาพอะไรที่มีตัวหนังสืออยู่นะคะเราจะสามารถดึงข้อความออกมาได้ค่ะเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของ Live Text อยู่ตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะดีเทคข้อความขึ้นมาแล้วเราสามารถเอาตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพหรือว่าอยู่ในกล้องของเราตอนนี้มาใช้ต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกนะคะการเอาไปค้นดูถ้าลองกดค้นดูเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแนะนำจาก Siri ที่ Siri สามารถค้นหาให้เราได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแปลภาษาได้ด้วยซึ่งการแปลภาษาก็อย่างที่บอกไปนะคะจะรองรับเฉพาะภาษาที่น้องนิกได้บอกไปตอนต้นคลิปเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการใช้งาน Live Text จากกล้องแบบง่ายๆค่ะที่นี้นะคะเรายังสามารถใช้งาน Live Text จากรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเราได้ด้วยค่ะถ้าเราเข้ามาที่แอปรูปภาพเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเซฟรูปภาพที่รูปภาพนั้นน่ะจะมีตัวหนังสืออยู่นะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะวิธีการนะคะเราก็เปิดรูปภาพขึ้นมาค่ะแล้วก็แตะที่ตัวหนังสือค่ะนี่เราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะcopy จากส่วนไหนไปถึงส่วนไหนนะคะแล้วเราก็สามารถคัดลอกนำไปส่งให้เพื่อนได้หรือว่าจะค้นดูเพิ่มเติมอย่างที่ทำให้ดูไปเมื่อกี้ได้ค่ะสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ Live Text ในชีวิตประจำวันที่นุ่งนี้ได้ใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือบางทีเราอาจจะไปเจอป้ายโฆษณาป้ายนึงแล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่นะคะนุ่งนี้ก็ถ่ายป้ายนั้นมาค่ะเราสามารถแตะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วสามารถกดโทรออกได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราไปข้างนอกไปคาเฟ่หรือว่าไปในสถานที่ต่างๆแล้วมี Wi-Fi ฟรีให้เราใช้เนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดให้เราดูนะคะว่ารหัส Wi-Fi คืออะไรบางคนอาจจะขี้เกียจพิมพ์เองนะคะก็ถ่ายรูปมานะคะแล้วใช้ฟีเจอร์ Live Text ดึงพาสเวิร์ดที่อยู่ในรูปออกมาค่ะคัดลอกได้เลยแล้วก็นำไปใส่ที่ช่องรหัส Wi-Fi ได้เลยค่ะส่วนวิธีการตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งานฟีเจอร์ Live Text บน iPad นะคะก็ทำตามดังนี้ได้เลยค่ะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าค่ะทั่วไปแล้วก็เลือกที่ภาษาและภูมิภาคค่ะจะเห็นคำว่าข้อความในภาพนะคะหรือว่าฟีเจอร์ Live Text ก็เปิดใช้งานได้เลยค่ะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันค่ะ
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text บน Safari ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างการใช้งานนะคะในตอนที่เราท่องเว็บไซต์ต่างๆแล้วเราเจอข้อความที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยเราอาจจะอยากดึงข้อความจากรูปภาพนั้นออกมานะคะวิธีการก็คือให้เราแตะที่ข้อความนั้นได้เลยค่ะนี่สามารถเลือกได้ด้วยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะคะแล้วถ้าอยากจะคัดลอกก็กดคัดลอกได้เลยนำมาวางในโน้ตได้ด้วยค่ะหรือว่าเราอาจจะอยากรู้ความหมายของคำนี้นะคะก็สามารถกดแปลภาษาได้ด้วยหรือว่าเราอยากจะค้นดูเกี่ยวกับคำที่อยู่ในรูปภาพนั้นๆนะคะเราก็แตะที่คำนั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แตะที่ค้นดูก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายของคำนั้นๆนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราเลือกเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราได้อ่านได้ดูค่ะสำหรับกล้องของ iPad นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ได้เช่นกันค่ะถ้าเราแผ่นกล้องไปที่สิ่งที่มีข้อความหรือว่าตัวหนังสืออยู่นะคะฟีเจอร์ Live Text ก็จะทำงานแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเลือกข้อความมานะคะแล้วก็นำข้อความนั้นเนี่ยไปส่งให้เพื่อนใน iMessage หรือว่าข้อความได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ในการใช้ประโยชน์จากการส่งอีเมลด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าเราเจอที่อยู่อีเมลที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยเราก็แตะที่ที่อยู่อีเมลนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะส่งอีเมลหรือไม่นะคะก็แตะถ้าเราเลือกเป็นข้อความเมลระบบก็จะทำการเขียนที่อยู่ถึงอีเมลนั้นให้อัตโนมัติเลยค่ะเราก็สามารถส่งอีเมลได้ง่ายๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเรามาดูการใช้งานฟีเจอร์ Live Text บน Mac กันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเราต้องเปิดการตั้งค่าบน Mac ก่อนค่ะสำหรับบน Mac นะคะก็เข้าไปที่ System Preference ค่ะเข้าไปที่ Language and Region นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นภาษาและภูมิภาคค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่า Live Text ถ้าภาษาไทยก็จะเขียนว่าข้อความในภาพนะคะก็ให้ติ๊กถูกไว้เลยส่วนที่การใช้งานนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้งานให้ดูแบบคร่าวๆนะคะสำหรับบน Mac นะคะเราอาจจะใช้งาน Safari เป็นหลักอยู่แล้วถ้าเราเจออะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ได้เลยสมมติว่าตอนนี้ตรงนี้กำลังค้นหาโค้ดดีๆอยู่สักอันนึงนะคะเรามาเจอกับโค้ดอันนี้ตรงนี้อยากจะ copy ข้อความจากรูปภาพอันนี้นะคะก็เอาเมาส์นะคะไปชี้ที่ข้อความนะคะเมาส์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์นะคะแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะในบางครั้งนะคะการที่เราจะดึงข้อความ Live Text ที่อยู่บน Safari เนี่ยมันอาจจะทำได้ยากหรือว่าติดขัดนิดนึงนะคะตรงนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะก็คือให้เราเซฟรูปภาพอันเนี้ยลงมาไว้ในเครื่องของเราก่อนค่ะถ้าเราเซฟรูปภาพที่มีตัวหนังสือมาไว้ในเครื่องของเราก่อนเนี่ยฟีเจอร์ Live Text เนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะสามารถคุมดำข้อความได้ง่ายกว่าตอนที่เราใช้งานบน Safari ค่ะสำหรับบน Mac นะคะพอเราคุมดำข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราคลิกขวานะคะก็จะสามารถนำไปค้นหาต่อแปลข้อความนะคะหรือว่าค้นหาด้วย Google ได้หรือว่าจะ copy ไปทำอย่างอื่นก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของฟีเจอร์ Live Text ที่นุ่งนิกได้แสดงให้ดูไปในคลิปนี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ